กลับเข้าสู่รายการหาทัศน์จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่422-1606แล้วก็3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภนะคะฉะนั้นต้องรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามา SMS กันต่อเลยดีกว่าเริ่มแจกท่านแรกเลยครับคุณพฤหัสคุณประกาวันครับใช่มั้ยเขาบอกวันมาพฤหัสนี่หน้าแล้วก็มีจุดด้วยครับชื่อประกาวันดวงปีหน้าเป็นยังไงคะดวงปีหน้าปีนี้ให้ผ่านก่อนครับดวงเนี่ยแก้ได้ด้วยดีนะแต่ลืมนะก็คือเป็นคนดีนั่นเองดวงจะเปลี่ยนไปเมื่อดีนะแต่ดวงจะไม่ดีเพราะว่านั่นแหละยอมทำบุญเอ้ามาดูกันนะคุณพกาวันเป็นยังไงรอบปีหน้าเนี่ยจังหวะจากคนคุณเปลี่ยน2อย่างด้วยกันสภาวะเรื่องของความคิดเปลี่ยนไปมีโอกาสโยกย้ายเรื่องงานตั้งแต่ต้นปีแล้วบังเอิญในจังหวะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาเรื่องการเงินครับฉะนั้นเดือนมกราคมพากุ้มใจ2เรื่องด้วยกันเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่ถ้าอยากหายกุ้มใจชมช่วงต้นปีว่าชีวิตคุณจะดีหลังจากกุมภาหรือเปล่าถ้าบอกหมดเดี๋ยวไม่ดูต่อใช่แต่ว่าได้รับพระศิวลีมหาลาภไปท่านแรกเลยนะคะเป็นโชคลาภเป็นมหาบารมีนะฮะณชาลิติหัวใจพระศิวลีครับแล้วก็ลายเซ็นนี้จากคุณพระกาวันมอบให้คุณพระกาวันนะครับ SMS ต่อมาค่ะท่านที่2นะฮะคุณเยาวลักษณ์ค่ะรถ4440จะถูกยึดไหมคะครูช่วยหน่อยขอเบอร์ไฟแนนซ์ก่อนนะครับจะโชว์ไปให้นะฮะยึดแน่ๆนะฮะเยาวลักษณ์บอกได้อย่างว่าเราอย่ารอคอยนะฮะเดินเข้าหาเลยแล้วเดี๋ยวนี้นะไฟแนนซ์นะต้องยินยอมจากผู้ที่ถูกยึดด้วยนะฮะใช้กำลังไม่ได้เลยฟ้องเลยนะครับนะครับปรึกษาน้องมั่วได้เลยเพราะก็จะโดนยึดอยู่เหมือนกันใช่ไหมขับหนีอยู่เหมือนกันไม่ใช่อย่าไปยึดนี่แหละเยาวรักษ์มีโอกาสยึดเลยครับต้องประนีประนอมและคุยเจรจานะฮะถึงจะช่วยได้ยังไงก็แล้วแต่ร้อยครูก็ไม่เท่านะฮะตัวเองคุยเจรจาแล้วก็ตกลงกันได้ณตอนนี้มันเปิดเครื่องขอเวลาสักนิดได้ไหมคุยเขาดีๆนะฮะเขาไม่ถึงขนาดนั้นแล้วพยายามอย่าให้เขาเอารถไปนะพอรถไปนี่เขาไปขายท้องตลาดนี่ราคามันลงเข้าไปสมมติว่าไปอันเนี้ยมีมูลค่าแสนหนึ่งยึดไปขายท้องตลาดหรือ60,000อีก40,000เนี่ยคุณต้องชดใช้ด้วยนะใช่ไหมมันไม่ครบจำนวนถูกต้องนั่นแหละฮะระวังดีๆนะครับยังไงก็ต่อน้องมวยได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องพยายามเจรจาหน่อยใช่เจรจาแล้วก็พยายามหานะฮะ3 ครั้งต่อ 1 3เดือนยังยึดไม่ได้ต้องถึงเดือนที่4ก่อนใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยไปดูเราต้องศึกษากฎหมายน้องมวยเนี่ยเหมือนนึกว่าหนูแบบเอ้ยผ่านมาแล้วอย่างนี้จะเจรจาต่อรองได้จะมวยแล้วมีประสบการณ์ผมไม่มีนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้แล้วผมไม่มีรถเลยฮะมีแต่เพิ่มนี่เปล่าเอามาดูต่อมาค่ะมาดูกันคุณพัศราวรรณมีกรรมอะไรคะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีแก้ยังไงสภาวะกรรมนะครับพัศราวรรณเนี่ยในจังหวะของคุณเนี่ยณตอนเนี้ยหนึ่งกังวลเรื่องของสิ่งที่อยู่ในมือเราแล้วเอาเป็นของทรัพย์เอาเป็นอำนาจเราไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าเงินอยู่ในมือก็ถือเป็นของอื่นเขาของรักอยู่ในมือก็เปรียบเสมือนเปลี่ยนแปลงกระทันหันสุดท้ายเลยไหมฮะเรื่องงานเรื่องเงินนี่นะครับมันมาอย่างกระทันหันมาเร็วไปเร็วโดยเฉพาะเรื่องเงินครับมันจะมีปัญหาช่วงประมาณวันที่20 ธันวาเรื่องงานมีปัญหานะครับนั้นต้องระวังอย่างยิ่งเลยพัศราวรรณนะครับกับลายเซ็นนี้เลยแล้วก็เป็นผู้โชคดีทางบ้านรับนะฮะพระศิวลีไป1 องค์ด้วยนะครับนี่เป็นท่านที่2แล้วนะคะที่อาจารย์มอบให้นะคะยังส่ง SMS มาลุ้นกันได้อยู่นะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอนัญญารักษ์ร่วมทอดกฐินกับอาจารย์มาแล้วค่ะจะหมดหนี้เมื่อไหร่คะหมดวันนี้แหละครับท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าเป็นหนี้ผมอยู่3องค์3กองเอาฟังดีๆทำบุญเนี่ยนะฮะถ้าปรารถนานะกุศลผลบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่เจตนาที่ดีและบุญเนี่ยทำเยอะๆแล้วอนุโมทนาบุญหลังจากนั้นให้สำรวมระวังในการใช้เงินทุกเหล่าเรื่องนี้ได้สุดท้ายให้แผ่ให้เจ้ากรรมในเวรและเทพเทวันด้วยเราคิดว่าทำมากคำน้อยนะแผ่ไปทั่วนะแผ่ไปให้ต่อเนื่องแล้วจะดีนะฮะอรัญญลักษณ์นะครับกับไรเซนครับนี้เลยครับนะครับอยากทุกท่านนะครับนะฮะมีความสุขแล้วก็พยายามตั้งกุศลไว้เถอะฮะเพราะว่าติดเสบียงบุญตั้งแต่ณตอนนี้เลยครับเอสเมสต่อมาค่ะคุณสมเจตขอลายเซ็นครับแล้วก็อยากรู้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือเปล่าพื้นฐานมีนะพื้นฐานมีดวงจิตมีซิกเซนลังสังหรณ์พอสมควรแต่เอาลังสังหรณ์เนี่ยเอามานั่งกรรมฐานดีเอาไปช่วยคนเรื่องของการปันน้ำใจแล้วก็ดูแลคนยากไร้ได้แต่สุดท้ายแล้วเชื่อมั้ยครับว่าสุดท้ายสมเจตต้องอยู่คนเดียวอยู่แบบปีกวิเวกนะเบื่อคนบ่อยๆเนี่ยตรงนั้นจะเป็นเกิดขึ้นแล้วจะทำไงถือศีล8นะครับหรือแม้แต่คุณนะถ้ามีโอกาสถวายพระราตรีจีวรให้ครบนะครับองค์สงฆ์นะครับสมมุติสงฆ์นะสมมุติสงฆ์เนี่ยก็คือ4รูปด้วยกันในวันเกิดของคุณก็ได้นะครับลองทำดูในรอบปีที่ถึงเนี่ยนะครับลองทำแล้วจะดีกับลายเซ็นนี้คุณสมเกียรตินะครับสิ่งที่แนะนำไปทำซะ
นะครับไม่เสียหลายอะไรแล้วก็ลายเซ็นนี้เลยครับมอบนะฮะพระศิวลีด้วยให้หนึ่งองค์ครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะร่วมบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็โทรเข้าไปสอบถามทีมงานได้เลยในพักกันสักครู่ค่ะ